พราะบ้านบ้านนั้นน่ะบอกว่าเอาคนที่มาเดินเฉี่ยวกันน่ะมาขอโทษกันคนคนนั้นน่ะเขาเดินมาแล้วเดินมาได้ครึ่งทางหัวหน้าเดินมาจะถึงผมแล้วอยู่ดีเขาเดินเลี้ยวกลับไปคือเหมือนว่าไม่คุยเป็นหัวหน้าก็จะคิดยังไงเอ้าก็เลยเปลี่ยนความคิดจากไม่คุยก็เอาไม่คุยก็ไม่คุยก็ยกบ้านมาตีกันเหมือนกันก็ขนบ้านออมเมืองบ้านเทวดาตีกับบ้านอำเภอนั้นรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับคนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ก็บอกเขาว่าผมไม่โดนอะไรครับเราปุ๊บเห็นยุงโดนเนี่ยจำหน้าได้ไหมผมจำไม่ได้ครับคือสภาพเราตอนนั้นที่เราบอกเจ้าหน้าที่ไปที่เราบอกไม่ได้โดนอะไรนี่คือเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็โดนแดงเดิมหมดหน้าเนอร์มีริ้วรอยให้เห็นถูกไหมว่าต้องโดนกระทำอะไรมาถูกไหมแต่เราบอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้โดนก็บอกมึงมั่นใจนะอะไรมั่นใจนะบอกผมมั่นใจครับเขาก็เลยเดินไปเจ้าที่ก็เลยเดินไปตอนนั้นเขาสื่อผมบอกว่าแล้วผมจะต้องเดินไปไหนวะผมงงแล้วจะเอาไงต่อก็เห็นก็มองไปก็เห็นหน้าคนที่ทำผมนะก็มองผมอะไรเงี้ยก็พูดแบบเสียดแทงอะไรเงี้ยผมก็ต้องเดินไปไหนผมก็เดินไปที่หนึ่งที่มันเป็นต้นไม้ต้นเล็กอ่ะยืนงงคนเดียวจะมีเพื่อนผมมาที่เขาจะมารับนะแต่ว่าก็จะไม่กล้าเข้ามารับจนมีคนคนหนึ่งเดินมาเป็นธุรกิจผมชื่อดอสโสรชาเคยเจอกันที่สามจูงมือผมไปเพื่อนไปกินข้าววันนึงเป้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 งกินข้าวก็เลยตามคนชื่อดอสไปก็กินข้าวเสร็จก็บอกผมช่วยเพื่อนได้แค่นี้นะเสร็จปุ๊บก็เลยเดินมาก็มีเพื่อนคนนึงอ่ะเขาคงจะไปคุยให้แล้วอะไรครับว่าจบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพาไปคุยกับเจ้าเรื่องสรุปแล้วเข้าใจผิดนี่ฮะแล้วสุดท้ายก็โดนแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยว่าลงตัวแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวจริงๆแค่ที่เราโดนไปในนามแค่แก๊งเทวดาแล้วคราวเนี้ยเอาละพี่โก้เทวดาเขาก็มาฝากพี่อ้วนกับพี่อ้วนวันตะปูแล้วก็พี่เกียรติแต่ความที่เรากลัวนะเราอยู่บ้านเล็กนะเราก็ไม่กล้าไปก็เลยบอกผมขออยู่อย่างนี้ดีกว่า อยู่เฉพาะแบบเป็นเจมส์เทวดาเองอะไรอยู่เองอยู่กับ 3-4 คนอ่ะฮะอยู่เองครับตอนนั้นก็เลยอยู่เองก็ใช้บ้านเทวดาคือเทวดาใน3คนเราไงใช่ใช่มั้ยประมาณนั้นคือต้องบอกว่าเจมส์เข้าไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่18ได้คุณได้นะ18 19เอาไม่ได้คือตอนนี้คือลบไปเลยเนี่ยคือเจมส์ถ้า18นะตอนนั้นต้องบอกเลยว่าหน้าตาหล่อเลยแหละหล่อเลยคือหน้าอ่อนเลยถ้าใช้หล่อหรือสวยในคุกก็ต้องบอกว่าสวยอะประมาณนั้นถูกไหมอ่ะเราต้องพูดกันตรงๆผมไม่อายนะผมจะเล่าว่าตอนนั้นผมโดนอังเนาะนอนมาตู้ล็อกเกอร์นอนอังทุกวันเลยมีรุ่นพี่อ่ะแถวตู้ข้างๆมาอังทุกวันอังอย่างนี้คืออังต้องอธิบายให้น้องๆคือกอดหรือว่าออกกอดกอดแล้วแบบทำแบบมะหอมมาฟัดอะไรเงี้ยคือสัญชาตญาณเรามันอยากจะแสดงออกไม่ยอมแต่ตอนนั้นคือเราเหมือนแล้วเราโดนเราโดนปิดมาเลยเหมือนเราหัวเดียวกับทีมนี้ด้วยแล้วเรามาเจอเหตุการณ์แบบนั้นด้วยมันทำให้เราแบบว่าแม่งคือไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงแล้วอ่ะปล่อยเขาหอมแบบหอมแต่ว่าความสึกเราแบบมันเริ่มเก็บกดแล้วคราวนี้แม่มาเยี่ยมสิ่งแรกที่เรายังไม่อยากระเบิดไปคือฟ้องแม่ก่อนแม่ครับผมประกันหนึ่งทีบอกพ่อประกันหนึ่งทีผมไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทำร้ายผมเนี่ยแม่ก็ร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะประกันไม่ได้แล้วเพราะนี่คดีพยายามฆ่าที่ผมยิงเขาเนี่ยมาแล้วด้วยแล้วคดีปืนตัดสินแล้วด้วยพี่โก้เทวดาครับเขามาเยี่ยมกับเยี่ยมผมก็บอกว่าเจมเป็นไรตอนพี่โก้ก็บอกว่าพี่เนี่ยเขาจะทำอะไรผมอะไรเงี้ยมึงฟังกูนะมึงอยู่ไอ้อ้วนไหมอะไรเงี้ยบอกผมไม่ได้อยู่พิมพ์อยู่เองมึงนี่เลยมึงทำตัวเหมือนข้างนอกไปล่อมันขอมึงไปล่อมันผมก็ช่างใจก็ผมกลัวว่าผมจะต้องมาโดนเหตุการณ์เหมือนวันแรกหรือเปล่าวันนั้นก็ไปนอนที่ตู้ล็อกเกอร์เหมือนเดิมคนคนนี้เข้ามาอีกเขามาอ้างอีกแล้วมาหอมสุดท้ายหัวหน้ามันต้องระเบิดก็เลยเตะหน้าเขาไปพอเตะหน้าเขาไปปุ๊บก็คือว่าเขาว่าก็เหมือนจะทำผมมาแหละก็มีคนมาห้ามเขาก็เลยแยกกันหลังนั้นมาก็เลยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาคือว่าเฮ้ยนี่มันคือจุดยืนวนมันจะเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยเริ่มวางตัวถูกแล้วจากที่เดินแล้วแบบเกรงกลัวเริ่มแบบเฮ้ยมันก็แค่นี้นี่หว่ามันจะไม่คือวันนั้นไม่โดนตีไงมันแค่นี้นี่หว่ามันจบแล้วครานี้ก็เลยเริ่มเฮ้ยคุกมันก็อยู่ง่ายเว้ยครานี้ก็เริ่มรู้ในการอยู่คุกนะว่าเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้นี่หว่ามันไม่มีอะไรจนครานี้พี่โก้อ่ะเขาลงมาเขาเข้ามาพี่โก้พี่กบก็ลงมาวันนั้นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่ผมได้โดนตีเนาะโดนตีพี่โก้เขาไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วตัวเขาขึ้นซอยเขาไม่พอใจคนที่จี้เขา
ที่เขานะเขาก็เลยตะโกนไปถึงซอยว่าเจมแก้กูหน่อยตอนนั้นผมก็อยู่ไอ้เขาเรียกว่าเยาวชนกลุ่มเยาวชนอายุที่ไม่เกิน20โอ้โหน่าคิดมากจะไปแก้ยังไงจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่คือรู้อยู่แล้วว่าผมขัดพี่โก้ไม่ได้ก็เข้าไปก็เดินเข้าไปในคะแนนการเล่นตอนนู้นกำลังรบกันรบกันรบกันชาติสุดท้ายเนี่ยผมเห็นแล้วจุดไอ้นี่การเป้าหมายที่เขาผมแก้เนี่ยก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปชกเขาตอนที่กำลังรบกันรบกันชาติเอาล่ะแก้พี่สุดท้ายก็เรียบร้อยนะเพราะที่รับกินเราแหละแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราถูกทำโทษครั้งแรกเป็นไงฮะลพบุรีทำโทษแบบไหนฮะโดนตีเยอะๆมากก็มาใส่ไอ้ข้อขาเล็กๆนั่นนะครับตอนนั้นพ่อยังไม่เสียพ่อผมก็ได้มาเยี่ยมเห็นเราสภาพเนี้ยก็โอ้โหไม่ไหวแล้วก็คือสง่อมออกไปเลยนะตอนเยี่ยมญาติไอ้คิดว่าสภาพคือว่าแบบว่าลูกชายฉันเนี่ยไม่ได้กลับตัวแล้วมึงเดินสายเหี้ยยิ่งกว่าเดิมแล้วไม่กลับแล้วมึงไม่คุกไม่ได้มาบัตรมึงแล้วมึงกลับมาใส่ตัวมึงแล้วบวกกับสภาพร่างกายเขานี่เราบอกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วถูกไหมฮะณตอนนั้นคือเจมเริ่มรู้อย่างว่าพ่อเราเริ่มไม่ไหวท้องกระป๋องถูกไหมตับแข็งก็คือเรารู้แล้วรู้แล้วครับเอาล่ะก็เราก็ไม่ทำไงก็รู้อย่างเดียวว่าผมไม่ต้องออกเกินว่าคดีผมอะไปหมดความคดีแรกนะรอบแรกที่ผมปล่อยคดีผมหมดความ25เมษายน48นะคือเดี๋ยวก่อนนะตัดสินมาเท่าไหร่คดีปืนมันมี7เดือน15วันครับกับ12เดือนก็คือว่า2คดี2คดีนี้นะส่วนพยายามฆ่าก็ขึ้นศาลอยู่ในระหว่างที่สืบอยู่ใช่ครับอ่ะทีนี้พอวันนั้นลพบุรีอ่ะเขาจะเยี่ยมญาติแค่ครั้งหญิงเยี่ยมญาติบรรจันครับลพบุรีก็เยี่ยมญาติผู้ชายอังคารถึงศุกร์วันนั้นน่ะอยู่ดีชื่อผมประกาศเยี่ยมญาติบรรจันก็เลยงงว่าทำไมประกาศบรรจันคิดในตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะคิดแฟนผมมาเยี่ยมคือเราอยู่ทั้งหมดกี่เดือนแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นอยู่แต่มกราถึงพฤศจิกาก็6เดือน7เดือนได้ครับมกราถึงพฤศจิกาก็10เดือนนะ10เดือน10เดือน10เดือนแล้วนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมีชื่อเราประกาศในวันที่ขังหญิงเยี่ยมเนี่ยขึ้นห้องเยี่ยมไปพอเห็นญาติพี่น้องมารู้แล้วว่าพ่อเสียแน่นอนโอ้มายืนร้องไห้เราเดินข้ามประตูไปเราเห็นแล้วว่าญาติพี่น้องเรายืนครบเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งที่ก่อนหน้านั้นญาติยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยไม่มีครับแต่เรารับรู้ความรู้สึกได้เลยว่าเขามากันเนี่ยพร้อมๆเพียงกันเนี่ยเพราะว่าอะไรถูกไหมแล้วเขาก็มาบอกว่าเขายังไม่ได้บอกผมรู้แล้วว่าเขารู้แล้วเพราะว่าพ่อเสียก็เห็นแม่นั่งร้องไห้ก็รู้แล้วว่าพ่อเสียแล้วตอนนั้นแม่ไม่ได้พูดผมยกหูบอกว่าพ่อทิ้งผมไปแล้วหรออะไรเงี้ยทำไมพ่อไม่มาเยี่ยมแล้วทำไมมาเยี่ยมมาเยี่ยมจันทร์คือเรายังหลอกตัวเองอยู่ว่าทำไมมาเยี่ยมมันจันแล้วแม่เอาพ่อมาด้วยเดี๋ยวความหมายผมแม่ไม่พูดอะไรแม่บอกว่าเจมไม่ต้องคิดมากเจมก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยบอกผมมันอดคิดมากไม่ได้ตรงหน้าเนาะเพราะว่าเราเกเรเราพ่อก็ไม่เคยมาพ่อเคยมาทีนึงก่อนหน้านั้นเคยมาทีเดียวเอาทานข้าวมาให้แต่ว่าสภาพแย่พอมารู้สึกว่าพ่อเสียนี่ความรู้สึกมันแบบทำไมเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นไม่ไปอยู่ข้างๆเขาวันในวันที่เขาจากไปทำไมเราไม่ได้รู้สึกว่าเราได้ไปกอดเขามั่งเราก็ไม่มีโอกาสได้บวชให้เขาโอ้โหคือว่าเราเมื่อก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะก็เรียกว่ากรณีพิเศษที่ว่าเอาเราออกไปเผาญาติพี่น้องได้แต่ครั้งนั้นเราเกย์เรามีประวัติเกเรเรามีสติตวนก็เลยออกไม่ได้นะเราเคยโดนอัดชันท็อตแม้คือว่านั่งเราควรจะกลับมาเป็นปกตินี่ระยะเวลาพอเรารู้ว่าพ่อเราเสียหลังจากที่เยี่ยมญาติแล้วพอกลับเข้าแดนมาระยะเวลาในการที่เราทำใจหรือเราเสียใจนี่นานไหมก็จะกลับมาเป็นปกติตอนนั้นนะตอนนั้นผมว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะเพราะว่าตอนนั้นอยู่ข้างในพอเราเสียใจกับพ่อเนี่ยร้องเต็มที่ร้องไห้ก็มัน2วันพอวันที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้อยู่กับเขามามัน 4-5 เดือนน่ะมันทำให้ความเหมือนแบบความรู้สึกมันเสียใจเพียงชั่วคราวกลายกลับมาเป็นคึกขนองอีกทีเหมือนเดิมถามว่าเสียใจมั้ยเสียใจเสียใจครับแต่ถามบวกกับเราอยู่ในวัยที่แบบว่ามันไม่คิดอะไรเยอะใช่ครับใช่ในการที่บอกว่าชั่วขณะแล้วกันณตอนนั้นถูกไหมใช่ครับใช่แต่เป็นการจากไปที่เราแบบไม่มีอยากให้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดถูกไหมอ่ะทีนี้ก็เราก็กลับมาขึ้นกันลองอีกใช่ครับใช่ตอนนั้นคือใกล้พ้นโทษแล้วถูกไหมใช่ครับใกล้พ้นโทษแล้วคราวนี้ก็มาถึงวันที่ตัดสินนะครับที่พี่เล่าให้ฟังว่าวันที่ผมหมดคดียาเนี่ยคดีปืนเนี่ยเป็นวันที่ผมตัดสินคดีพยายามฆ่าพอดีแม่ก็เลยมาประกันเอาเงินที่พ่อเสียตอนนั้นเป็นบำเหน็จมาประกันอุทธรณ์ผมตัดสินมาทั้งหมด3ปี12เดือนครับ3ปี12เดือนว่าผมรับพักเศษครับคือรับว่าไปจริงอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้ยิงคือวันตัดสินเนี่ย ก็เป็นวันที่เราต้องรับได้รับอิสระภาพใช่ครับในคดีที่เราติดก่อนหน้านั้นอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับก็ได้ออกไปรอบนี้ออกไปก็
เหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมมันบวกกับความที่เรายังวัยยังคึกขนองอยู่ใช่ครับใช่ยังมีความคิดไม่ได้เกิดขึ้นแรงกว่าเดิมอีกครั้งนี้กลับกลายมาเป็นใช้ของจับเรียกว่าจับของจากเมื่อก่อนดีเป็นแถวเป็นอะไรเนาะครับครั้งนี้เริ่มมาเป็นมัดเป็นถุงเป็นอะไรแล้วครั้งนี้ใหญ่โตใหญ่โตขึ้นแล้วก็บวกกับชื่อเสียงที่เรามีมาคนเริ่มรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับคนเริ่มอันนี้คือพี่เจมส์นะอะไรเริ่มรู้จักก็กลายเป็นยิ่งกว่าเดิมอีกเริ่มมีเอากลุ่มเราไปตีกลุ่มเขาอะไรเงี้ยอะไรละอะไรแบบว่านิดๆหน่อยก็ไม่ยอมละเริ่มพาพวกฝูงไปในนามของเทวดาก็จะเป็นการที่เราออกหน้าออกตาแทนพวกฝูงตลอดโดยไม่คิดถึงว่าผลมันกระทบมามันจะกลายมาเป็นยังไงผมมาโชคดีอย่างนึงที่ว่าไม่เคยโดนทำร้ายครับไม่เคยโดนยิงนะเพื่อนฝูงผมมาเสียชีวิตหลายคนนะครับเพราะคำว่าคือกระนอนเพราะคำว่าเสียไม่ได้เพราะคำว่าเทวดาอะไรอย่างนี้ผลลัพธ์ออกมายังไงฮะในการที่ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันต้องมีจุดจบอยู่แล้วถูกไหมฮะสุดท้ายหน้ามันไม่รอดมันไม่รอดคือว่าก็มาโดนอีก10ปีโอ้โหโดนอีก10ปีในคดีอะไรบ้างฮะคดีนี่ครับคดีของเนี่ยคดีคดีจำหน่ายครับผมนี่นะคือระยะเวลาห่างจากที่เราปล่อยมารอบนั้นเท่าไหร่48เข้า49ครับเข้า49มันปีนึงเข้าไปพร้อมกับประสบการณ์เรามีอยู่แล้วโอ้คนนี้แน่นเดิมเข้าไปปุ๊บคนนี้รุ่นพี่ก็ยอมรับในตัวเราก็มาเจอพี่โก้พี่โก้เข้ามาก่อนพี่กบพี่บอยกุหลาบตอนนั้นเขาอยู่คนที่เจอรอบที่แล้วจะอยู่ก่อนก็มาอยู่ก่อนแล้วใช่ครับใช่เขามาก็มาให้อยู่ผมอยู่สบายขึ้นก็มันก็มาอยู่บ้านเทวดาเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้อยู่ตรงบ้านพี่กบพี่กบเทวดาเขาอยู่กับบ้านเอาเมืองทีนึงผมก็มาอยู่ที่เดิมที่ผมเคยอยู่จนอยู่มาไปเรื่อยเราก็อยากจะโชว์อีกแล้วเพื่อนน่ะมีโจทย์ลงมาแล้วเพื่อนผมมาไปโชว์เขาเสร็จปุ๊บโดนจี้แล้วก็ขึ้นซอยความที่ผมเองเนี่ยอยากจะมีหน้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นหน้าแล้วมันแบบเราอยากจะต้องซ้ำต้องให้แบบกูมีชื่อไม่มากกว่านี้อยากจะให้ทุกคนรู้จักเราอยากให้ทุกคนยอมรับเราใช่กูเพิ่งลงใหม่ต้องแน่นเดิมก็อาสาบอกพ่อบ้านผมบอกพี่กบพี่กบนารายณ์บอกว่าผมขอแก้เพื่อนนะงานนี้ผมขอเองใช่เช้ามาพี่กบบอกว่าพี่กบว่าไม่ได้นะเขาเด็กฝ่ายผมก็ไม่ฟังเช้ามาก็เลยไปจัดเขาชกกันอยู่ที่อ่างน้ำอ่างน้ำก็ไปชกกับเขาแต่ทางเดียวพี่กบอ่ะเขาก็มาแบบเหมือนว่าพี่กบเขาพาวเวอร์ดีกว่าคือในการชกนี่เป็นการชกตัวใช่ครับตัวก็มาแก้ให้เขาเรื่องฝั่งนั้นเขาก็งงว่าเรื่องอะไรก็บอกว่าเรื่องนี้มึงแผลที่จี้คนบ้านเราขึ้นซอยหลังนั้นมาก็เลยมีคนชอบหรือว่าจะชอบหรือจะเกลียดเลยไม่รู้แต่ว่าก็มีคนโอเคกับผมมากขึ้นที่ว่าผมมารักเพื่อนที่ว่าผมไปไอ้นี่ให้เพราะในภาษาคนคุกเนี่ยถ้าการที่กันเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมหน้านะอย่างว่าผมไปทำเขาแล้วมีคนมาจี้ผมขึ้นซอยเงี้ยผมไปแก้เพื่อนแก้คนที่เขาจี้เพื่อนผมเนี่ยมันก็ถามว่าผมตอนนั้นนะผมคิดว่าผมทำถูกเพื่อนก็โอเคยอมรับในสิ่งที่ผมได้โชว์ power ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นหลังนั้นมาก็โดนทำโทษไหมโดนจับได้ไหมโดนเขาโดนใส่ตัวนั่นนะแต่ว่าไม่ได้ทำเรื่องอะไรก็ขอให้จบกันขอจบก็เอาคนนั้นน่ะที่อยู่บนซอยเอาลงมาครับลงมาก็คุยผมว่าจบได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอะไรกันอีกผมก็ได้ครับจบก็คือจบกันไปก็จับมืออยู่กันเหมือนเดิมก็คุยกันเข้าใจ หลังนั้นมาก็อยู่ไปก็เริ่มมีแหละเริ่มมีอยากได้ไอคนนั้นส่วนนั้นเริ่มเอาเล็ดรอดเข้ามาแล้วเริ่มสมองก็เริ่มไหลแล้วเราต้องเอาเข้ามั่งเลยก็เลยลองเอาเข้าดูก็เอาเข้าได้นะก็ของนอกเนาะสมัยของนอกก็เลยเอาเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บก็เกมอีกเกมมันก็เลยมีชื่อเขาอีกก็ใส่ตัวนี่เหมือนเดิมก็เกมซ้ำซากวนอยู่อย่างนี้อ่ะฮะยันย้ายวะน่ะเหมือนว่าเขาเอาผมไม่อยู่แล้วคือยันย้ายนี่หมายถึงว่าเราตัดสินแล้วถูกไหมเราอยู่จนวันตัดสินถึงว่าเอาย้อนมาวันตัดสินวันตัดสินเราออกไปตอนนั้นเราทำใจไว้เท่าไหร่ที่เราห้าปีตัดสินห้าปียา400เราคิดว่า5ปีว่าคนอื่นเขายา400 600ตัดสินมา3ปี4ปีสมัยก่อนสมัยนั้นจะผมมายา400ตัดสินมา10ปีเนี่ยมันยังไงมันเป็นมายังไงถึงมาสุดท้ายแล้วมา10ปีเพราะอะไรครับผมก็ไม่รู้ว่า10ปีเพราะอะไรแต่ศาลบอกว่ายกมาอะไรยกมา15ครับโดนมาตรา92บวกเค้าเรียก1ใน3ของโทษเป็นอีก5ไป20ไม่เข็ดหลาบ92รับสภาพเหลือ10ปีโหหน้าน้ำตาตกนั้นรับไม่ไหวแล้วกี่ดูมีของเดิมอยู่แล้วอีก3ปี12พอตัดสินมา10ปีก็รับไม่ได้แล้วก็เกนี่เกยิ่งกว่าเดิมอันนี้ก็กลายเป็นยกบ้านตีกับอีกอำเภอแล้วทยอยการวันนั้นเรื่องอะไรฮะน่าจะเป็นเรื่องเดินเฉี่ยวหน้ากันอะไรอย่างนี้แค่เดินเฉี่ยวกันครับถูกไหมเพื่อนเดินเฉี่ยวกันแล้วเป็นยังไงฮะคราวนี้ก็ทางฝั่งบ้านอีกอำเภอหนึ่งก็เดินมาหาผมว่าเจมในบ้านเนี่ยมีปัญหากันอะไรเงี้ยขอได้ไหมเราบอกได้ผมบอกว่าได้นะตัวเองผมไม่ชอบมีเรื่องอะไรบอกได้ก็คุยกันขอได้ไหมในที่นี้คือขอให้จบครับแต่ว่าคนในบ้านไม่เคยมีใครเดินบอกผมพอคราวนี้ผมก็เลยเดินไปก็เลยเรียกพ่อบ้านบ้านนั้นน่ะบอกว่าเอาคนที่มาเดินเฉี่ยวกันน่ะมาขอโทษกันคนคนนั้นน่ะเขาเดินมาแล้วเดินมาได้ครึ่งทางแล้วน่ะเดินมาจะถึงผมแล้วอยู่ดีเขาเดินเลี้ยวกลับไป
ือเหมือนว่าไม่คุยเป็นหัวหน้าหัวหน้าก็คิดยังไงอ้าวก็เลยเปลี่ยนความคิดจากไม่คุยก็ไม่คุยก็ไม่คุยก็ยกบ้านมาตีกันเหมือนกันก็ขนบ้านออมเมืองบ้านเทวดาตีกับบ้านอำเภอนั้นก็ตีกันใหญ่โตหน้าตีกันเขาก็ฟังฝั่งเขาก็พร้อมพอเราไปถึงปุ๊บเขาก็ไม่ยอมหน้าบ้านเขาเลยนะเพื่อนผมมีคนนึงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปปุ๊บโดนแทงแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแทงกันโดนแทงก็มีคนนึงนั่นก็เร่งครับเร่งกลับมาตัวผมเองอ่ะก็ขวาจับไอที่มันเหมือนเลขกันหน้าครับจับกี้ไว้แล้วก็บวกกันอยู่งั้นน่ะไอคนนี้คือว่าเขาก็ใจถึงแล้วหน้าถึงแม้ว่าเขามือผมมาจับข้อมือที่เขามีเหล็กไว้เขาไม่ปล่อยนะก็บวกอยู่กับผมทางรัฐทางฝั่งเราได้เปรียบคนเยอะก็ตีฝั่งนู้นจนสุดท้ายเนี่ยพอชะลอมาเป่านกหวีดไล่เหลือผมกับเขา2คนคนที่เขาถือเหล็กกับผมมา2คนก็คือก็จับอย่างนั้นน่ะยันตั้งแต่ต้นจนจบเลยผมปล่อยผมก็โดนแทงหน้าก็จับอย่างนั้นสาวกันไปสาวกันมามั่วกันแล้วก็พอจับเสร็จปุ๊บผมได้ยินเสียงว่าเฮ้ยหัวหน้ามาผมก็ตะโกนออกเลยหัวหน้าผมไม่ทำอะไรนะครับเขาแทงผมก่อนก็ชี้ไปที่มือสภาพเขาก็คือว่าโดนเยอะมากโดนเราเยอะมากโดนเยอะมากแต่ผมก็ไม่โดนอะไรนะว่าก็เป็นเลือดที่ว่าเขาโดนจากกลุ่มเพื่อนฝูงเราว่าฝั่งเขาแตกไปก่อนนั่นเองพอหลังนั้นมันก็ปล่อยก็เลยแยกย้ายกันก็เดินไปเจ้าที่ก็เรียกครับเรียกไปคราวนี้ก็ตามรายชื่อก็เละหัวหน้าเละก็โดนทำโทษเละเลยโดนตีกันเละมากวันนั้นก็โดน6คน7คนก็ตีเละพอหลังจากนั้นมาก็คืออยู่บนซอยครับอยู่บนซอยก็ไม่ลงไม่ลงซอยมัน3เดือนอยู่บนซอยก็คิดอย่างเดียวว่าลงไปเนี่ยผมจะหาอะไรกินได้อะไรเขาได้ก็จัดมาปุ๊บเพื่อนอยากกินเพื่อนอะไรกินไปกินได้เสร็จปุ๊บอ่ะมันขึ้นหน้าที่ดูเนี่ยก็ย้ายด่วนเลยตอนย้ายนี่คือเกมเรียบร้อยเพื่อนเราใช่เขาบอกเลยว่าเกมอาการอยู่ใช่คือเพื่อนผมเนี่ยย้ายไปไม่หนุ่มละย้ายแล้วปึ้มผมก็เกมอยู่ที่ลพบุรีแต่คราวเนี้ยเจ้าที่ก็บอกว่าทางไม่หนุ่มปทุมเนี่ยเขาโทรบอกว่าคนที่ย้ายไปอ่ะมีอาการเมาอะไรอย่างนี้จะบอกว่าที่โดนจับได้ไม่ใช่หน้าเรือนจำลพบุรีไม่ใช่ไปโดนจับได้ที่ทันทหารไม่หนุ่มใช่ครับใช่ผมก็เลยมาซวยโดนไปด้วยก็เลยรับสภาพกันหมดทีนี้ก็เตรียมตัวรอที่จะย้ายละดูตัวว่าจะย้ายละพออยู่ได้อีกสักประมาณ2-3 เดือนผมก็ย้ายไปเป็นหนุ่มปทุมก็ไปกัน50คนครับลงแดน2 25คนแดน3 25คนย้ายไปในวัยหนุ่มปทุมก็คือลงมานี่คือปีพ.ศ.พ.ศ. 2551ใช่ครับใช่ย้ายไปนั้นก็เข้าแดน2เลยก็อย่างที่เล่าแล้วเข้าไปแดน2ปุ๊บไปนั่ง25คนผู้แดนเดินมาเลยเอ้ยมึงลุกเดี๋ยวมึงจะเป็นจ่าฝึกเลยนี่นะครับที่มาของจ่าเจมมาฉายาจ่าเจมนี่นะฮะคือเป็นอะไรที่ต้องยอมรับอ่ะดีก็อ๋อหรอครับแล้ววัยหนุ่มมันผมมองว่ามันเถื่อนเลยนะมีคนตัวอะไรลายแล้วแบบล้อมเราหมดทุกคนในนั้นแบบเราจะวางตัวยังไงเราเป็นจ่าวันแรกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เขาแบบยอมรับเราอะไรอย่างนี้ทีนี้มาถึงให้เราเป็นจ่าเนี่ยยังไม่รู้จักใครเลยใช่เจ้าหน้าที่คนไหนอะไรยังไงจะสั่งเขาการเป็นอยู่แบบไหนใช่สั่งเขาแล้วเขาจะฟังเราไหมแล้วคืนนี้ผมจะขึ้นห้องไปเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องมาทำหน้าที่จ่าแล้วเนี่ยผมจะเริ่มจากตรงไหนนะผมก็ไม่เคยเจอนะผมติดมาก็ยังไม่เคยคือต้องบอกว่าและยิ่งเป็นวัยหนุ่มปทุมด้วยถ้าพอจะรอหรือว่าการเป็นจ่าเนี่ยต้องบอกว่าต้องเอาให้อยู่ตอนนั้นลายสักขึ้นคอแขนนะแค่แขนยาวแขนยาวขายาวครับแต่ก็ไม่แน่นอะไรอย่างงี้ก็อยู่แบบว่าผมพูดไม่ถูกอะอยู่แบบว่าเก่งวันนั้นเก่งตลอดนะเอ้ยมึงจ่ามึงสั่งอันนี้แล้วไอ้ฝั่งนู้นก็ลงซอยมาแทงกันมาแล้วผมจะสั่งเขายังไงเราจะบอกเขายังไงก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ใช้ใจแลกใจเลยก็หัวหน้าครับหัวเรียกหัวหน้าทุกคนนะหัวหน้าครับจะฝึกเนี่ยผมขอได้ไหมแน่เลยผมเพิ่งมาให้ผมได้ไหมฝั่งไม้หัวหน้าก็จิโก้ตอนนั้นหัวเรือบ้านฝั่งทนก็คือว่าจิโก้นะได้ได้เลยบอกว่าจ่าสั่งเลยจ่าสั่งผมให้หมดถ้าคนอื่นสั่งผมไม่ให้คำนี้มากันแล้วหัวหน้าผมไม่รู้ว่าแม่งนี่หรือว่าไว้หนุ่มเนี่ยนี่หรือว่าคำว่าจิโก้แม่งแบบว่ะผมเลยถามว่าคนนี้เป็นใครบอกคนนี้พ่อบ้านพ่อบ้านทุกคนที่เป็นหนุ่มที่ผมเคยฝึกมานะคืออย่างนี้ทุกคนไม่มีคำว่าป่วยไม่มีคำว่าเดี๋ยวมาให้คือให้เลยนี่นะการให้หมายถึงก็คือว่าปฏิบัติตามคำขอของจ่าเจมก็คือว่าจ่าเจมขอกันแบบดีๆแล้วการที่พูดไปการขอแบบดีๆเขากับกายให้ด้วยดีๆก็คือว่าเขาเรียกว่าคือการให้นี่นะครับให้เกียรติประมาณว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่มันโดยผมโดนเขาเรียกว่าการตอบรับมาแบบดีมากคือในที่รู้ว่าผมเริ่มจะยืนได้ละอยู่ดีแบบมีระดับพ่อบ้านที่เขาแทงกันมาอะไรมาให้เราแบบเฮ้ยทำไมเขาเฟี้ยววะทำไมจุดนี้ผมไม่เคยผ่านจากคุกบ้านผมมาจริงๆแล้วพ่อบ้านเนี่ยที่ผมเคยเจอมันต้องแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ยอมฝึกกูได้ไงวะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วบวกกับเราเพิ่งมาใหม่ๆด้วยใช่ครับจริงก็ไม่เกิดการยอมรับแน่นอนถูกไหมใช่ครับใช่คุณนะแต่มาเจอแบบนี้ผลตอบรับกลับมาเกินคาดผิดคาดมันเป็นอะไรที่แบบเยี่ยมตอนนั้นเนี่ย
อ่ะคือว่าสมมุติเป็นบ้านหัวหน้าจริงๆบ้านหัวหน้านี่ตึงมากจริงๆไม่ต้องฟังผมก็ได้เดินออกไปเลยก็ได้แม้แต่เช็คยอดก็ยังเข้ามาแม้แต่หัวเรือใหญ่ของบ้านบ้านชนยังเข้ามาให้ผม2ฝ่ายคือฝึกกันก็ให้ผมหมดทุกคนมันเป็นการว่าเฮ้ยเราเนี่ยดีนะที่วันนี้เราได้มาเป็นจ่าเราได้น้ำใจจากจิโก้ของบ้านนี้บ้านนี้ให้เราทุกบ้านเราเริ่มอยู่ได้เราเริ่มมีคนเกรงใจขึ้นมาเรื่อยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับครับอาจจะเป็นเพราะคำพูดผมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นคำการที่ให้เกียรติคนอื่นโดยที่ครับผมหัวหน้าครับผมหัวหน้ามันก็เลยเป็นผลักดันเรามาโดยอัตโนมัติใช่ไหมใช่ใช่แต่ตอนนั้นบ้านผมอ่ะก็ไม่ได้ยินเต็มตัวบ้านลพบุรีก็จะไปเป็นบ้านรองของอีกบ้านนึงตอนนั้นลพบุรีมีอยู่กี่คนจำนวนก็มีเยอะครับแต่ยืนได้ไม่เต็มตัวยืนได้ไม่เต็มตัวแล้วก็ไปขึ้นกับบ้านเขาตอนนั้นผมไปใหม่อ่ะเด็กบ้านผมอ่ะเด็กลพบุรีเสียการบันอันมาจากบนห้องพอลงมาเนี่ยเขาอ่ะไม่บอกคนลพบุรีเลยกันนะแต่ไปบอกอีกบ้านนึงที่ลพบุรีอยู่ด้วยคือตอนนั้นลพบุรีมีพ่อบ้านไหมตอนที่เราไปใหม่ใหม่มีใช่ไหมมีครับแต่ว่าเหมือนจะคำว่าผูกกันเหนียวหน้าแต่ความรู้สึกผมว่ามันไม่ได้ผูกกันหรอกเหมือนไปลงให้เขามากกว่าในตอนนั้นก็เลยพอผมไปเนี่ยผมบวกว่าผมมาเกเรด้วยเกเรจากลพบุรีคนลพบุรีส่วนมากที่อยู่ก่อนอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบผมอาจจะแบนผมแบบว่ามีอะไรก็ไม่ถึงผมเขาจะไปทางอีกฝั่งนี้มากกว่าผมก็ต้องทอมไหมครับไม่คนในลพบุรีตอนนั้นยอมรับว่าผมก็คนลพบุรีนะผมก็ไม่ได้เกเรเหมือนจากที่บ้านมานะอะไรเงี้ยอยากจะให้คนลพบุรีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยให้ตัวตนผมมาที่แท้จริงอ่ะเข้าไปตรงนั้นสักหน่อยจนมาเหตุการณ์เข้าเหตุการณ์เลยนะหัวหน้าเนาะที่คนเขาจะมารู้จักผมที่ว่าเก่งใจผมก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เด็กบ้านผมอ่ะเราอยู่มาระยะเวลากี่วันกี่เดือนแล้วก่อนที่มีเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ถึง 3-4 เดือนครับมันเป็นช่วงนี้เดียวหน้าอยู่ดีอ่ะผมได้2วันอ่ะแล้วได้มายังไงอ่ะได้มาจากกองนอกที่อยู่องค์พระเป็นคนตรงนั้นเขาเรียกว่าแดน8ใช่ไหมใช่จะมีพวกกองนอกที่คอยจุดบาทความที่ผมเหมือนแบบพาวเวอร์มันจะมาหรืออะไรนะอยู่ดีผมไปปุ๊บอ่ะเขาชอบตาผมเอาไหมเขาเอามาให้ตอนที่ไม่รู้ก็เลยหยิบนะติดเมาใส่เข้ามาก็เอามาเปิดในแดนเลยก็คือลักลอบเอาเข้าแดนมาใช่เป็นจ่าด้วยก็เรียกจ่าเฮียนะจะเอาเข้ามาเปิดเลยเปิดในแดนพอเปิดในแดนปุ๊บอ่ะไม่รู้หรอกว่าเปิดเองเลยใช่ไหมเปิดเองเลยไม่สนใจใครคือผมก็เปิดไม่สนว่าจะบ้านใหญ่จะมาต้องบอกก่อนต้องบอกไหมไม่สนเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดเลยก็เปิดกินเองเลยบ้านลูกลีไม่มียอดยาตอนนั้นก็เปิดเองเลยพอเปิดเองปุ๊บอ่ะกลัวคนโตของบ้านที่ครับอยู่ทั้งสองบ้านนะครับก็ไม่ได้อะไรกับผมก็มาขอซื้อโดยปกติคือระบบไปหนุ่มจริงๆแล้วนะอย่างที่ใครเปิดไม่ได้พี่ผมเคยเล่าไปแหละคืออะไรถ้าใครมาเปิดผิดแปลกจากที่เคยเป็นอยู่อ่ะบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาต้องเป็น2บ้านนี้ประมาณนั้นคือว่าในการที่ต้องมีสัมปทานแต่ถ้ามีบ้านเล็กๆบ้านหรือว่าบ้านย่อยบ้านผูหรือว่าอะไรสักบ้านนึงเนี่ยโผล่มาไม่ได้แล้วจะโดนบ้านใหญ่หุ้มไปเฮ้ยเอามายังไงเฮ้ยมันได้มองข้ามกูมันจะเป็นอย่างนี้ใช่จะโดนเขาเรียกว่าตามเรื่องใช่ไหมตามเรื่องแต่เหตุการณ์วันนั้นคือ 3,000 นี่คือโป่งไม่โดนตามเรื่องแถมมาซื้อเราด้วยใช่ก็พ่อบ้านเขาก็มาซื้อในราคานั้นซื้อก็เพื่อนผมไม่ค่อยอยู่ก่อนเขาบอกว่าเจมจริงๆแล้วมันต้องไอ้นี่นะแต่ก็พูดในทรองว่าเปิดไปเถอะอีแจนิงก็ให้ระวังด้วยอะไรอย่างงี้แต่ผมตอบรับมาก็ดีครับเขาก็ให้ผมเปิดให้ผมหากินได้ตามปกติพออยู่ไปอยู่มาก็เริ่มพอตอนนี้พอผมรู้ว่ามันจะเริ่มเกมแล้วก็เลยไม่เอาครับว่าเกมไปจบไม่ได้ตีเลี้ยวแน่นอนกี่ครั้งที่เอาเข้าไปก็น่าจะ 3-4 ครั้งได้ครับ4ครั้งนะกับคนนี้นะแต่พอรู้ว่าเริ่มจะดังเริ่มก็โยนให้มันใหญ่เลยโยนให้มันใหญ่เขาไปจัดการเองเลยคือเราไม่ยุ่งแล้วก็มาตกมาคดีมาเรื่องราวที่เขายอมรับผมคือว่าเด็กบ้านผมอะโดนเล่นบนห้องผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะพอลงเช้ามาปุ๊บเนี่ยเช้ามาผมก็นั่งอยู่ล่างผมจะลงมาก่อนก็มีคนบอกว่าจะเจมไม่ไปดูแล้วเด็กบ้านจะเจมโดนเล่นมาจากบนห้องก็ตึงกันแล้วบนชั้นลอยผมก็เลยเดินขึ้นไปก็มารู้ว่าเด็กบ้านผมอ่ะโดนจับตูดมาแล้วก็โดนเตะมาท้ายกบ้านเลยเราก็ยอมไม่ได้ก็ถามเรื่องราวเป็นไงมันก็น่ามืดหนูนะถ้าวันนี้ผมผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะผมก็คงจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเสียจุดยืนที่เรายืนมาแน่มันแรงหนูนะถูกไหมแต่ผมก็จะไม่จบที่การใช้กำลังสไตล์ผมคือว่าผมจะคุยก่อนถ้าคุยได้ก็โอเคถ้าคุยไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งผมจะคุยก่อนผมก็เลยเดินไปหาพ่อบ้านใหญ่เขาว่าทำไมมาซาเวียเขาอย่างนี้ทำไมซาเวียผมอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่จริงแล้วผมว่าเขารู้แต่เห็นว่าเราเดินมาตามเรื่องเขาเลยตั้งหลักไม่ทันเขาเลยเอานี้วันเดียวถามให้เดี๋ยวหลัง2โมงเช้าค่อยว่ากันผมก็ยืนรอ2โมงเช้าเขาก็ไม่เดินมาหาผมก็ไม่รู้ว่าจะเดินมาหาเขายังไงแต่ในคิดแล้วว่าไม่ได้แล้วในเมื่อเขาไม่มาเนี่ยผมต้องไปหาแล้วผมก็เลยเดินไปขอบ้านเหล็กบ้านลพบุรีเดี๋ยวบ้านลพบุรีก็เอาเหล็กมาให้หัวหน้าเชื่อมันตอนใจมันหายไม่ได้หายว่าใจอยากสู้นะหายเพราะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหล็กอะเทลงมาเร็วหน้าปุ๊บ10ตัวตอนนั้นนะผมจำไม่ได้ว่ากี่ตัวนะแต่บอกว่าคนลพบุรีทุกคนเนี่ยหยิบเหล็กหัวหน้าเชื่อมั้ยหยิบมาปุ๊บเนี่ย
หันกลับไปมองเนี่ยเหล็กเหลือคือไม่มีคนไปกับผมโอ้โหทั้งที่มีแค่10ประตูเองนะเหล็กที่เทออกมาเนี่ยตอนแรกคุยกันแล้วไปบอสหยิบปุ๊บอ่ะก็มีแค่บางคนที่เต็มที่กับเราไปคนมากไม่มีใครหยิบเหล็กเลยก็รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่ผมว่าขึ้นไปขึ้นไปล้อมมาก่อนนะล้อมตรงหน้ากองงานทั้ง2ครับแล้วสรุปแล้วเรามีไปทั้งหมดกี่คนประมาณ5 6คนได้5 6คนนะบ้านเขาก็เหมือนก็ไม่ยอมคือก็พกเหล็กยืดตัวเนี่ยก็เลยคุยว่ายังไงล่ะสรุปยังไงที่ทำคนบ้านผมบ้านเขาก็บอกว่าจะมาทำได้ยังไงบ้านเนี้ยเขามีบ้านคือเหมือนว่าลูกมีพ่อมีแม่นะแกจะมาแตะได้ยังไงก็ยืนเถียงกันอยู่พักใหญ่ก็เนี่ยตอนที่เราไปล้อมเขาเนี่ยเราเข้าทางเขาแล้วเพราะว่าเราไปถิ่นตรงนี้เขาใช่เราโดนอยู่เราโดนล้อมกลับคราวนี้ล้อมอีกรอบนึงคราวนี้ผมรู้แล้วไม่รอดแล้วครับล้อมกลับใจผมอะซีดแล้วตอนนั้นอะก็คงจะต้องจบที่ตรงนั้นแหละเด็กคนนั้นเขาไม่ยอมคือเขาไม่ทอนให้เราแน่นอนคือผมต้องการแค่คำเดียวว่าขอโทษหรือไม่ก็ไอ้นี่ผมอะไรก็ได้ที่แสดงถึงสปิริตของบ้านใหญ่ตรงนั้นต้องการแค่นั้นอย่างเดียวพอล้อมไปล้อมมาคนในบ้านผมอะเขาไม่ได้ใส่กางเกงในตอนนี้เหล็กมันใส่อะคงกระตือเต้นแล้วเหล็กมันหล่นโอ้ยแล้วอะไรมันเหล็กหล่นแม่งคือมาพอคือก็มามันชุลมุนเลยหัวหน้าแต่ก็ยังไม่ถึงกระแทงกันนะมันคือโดนบีบเข้ามาปุ๊บเพราะบ้านใหญ่เขาอะพูดง่ายๆเป็นบ้านหัวหน้าเพราะบ้านใหญ่บ้านหัวหน้าเข้ามาครับปึ้มแล้วหยุดเลยคือว่าจ่าแน่จริงไหมถามผมว่าจ่าผมเองอะครับแน่จริงไหมจะมาตามเรื่องผมอะไรทั้งนองเนี้ยผมบอกว่าผมไม่แน่หรอกผมแค่ต้องการคำขอโทษเขาว่าเอางี้ดีกว่าถ้าแกมั่นใจแกเดินตามผมมาชั้น4ผมเองก็คิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องลุกให้ได้จะต้องผ่านอย่างนี้ข้ามล้มตายแน่นอนครับก็มีเพื่อนเล่าฟังว่าช่วงที่เจมล้มอ่ะเจมโชคดีมากเลยนะเขาเอาหินพันมาแล้วก็ฟาดไปพอฟาดปุ๊บแบบไปช่วยที่เจมล้มพอดีเลยหินเลยไม่โดนเจมหินมันเลยโหลดมันเลยผ่านไปบอกว่าผมว่าโคตรโชคดีก็เลยเดินไปตั้งหลักที่งานทุกคุมอ้นกันมาอ้นกันเละมาแล้วโดนแทงโดนอะไรเละมาแล้วกอบก็มาก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ